าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างช่อง5ช่อง5จิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์ครับผมตอนบ่าย 2:30 นะครับคู่แรกเพชรน้ำหนึ่งนุ้ย4มุมเมืองครับเจอกับเพชรประชาตอจะเริญผลครับไปที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าประเด็นดราม่านะนักเปิดสนามใช่ไหมก็เพชรน้ำหนึ่งครับข้างหลังชนะน้ำพุไกรศิลป์พวกบ็อกซิ่งยิมที่ลพบุรีก่อนหน้านั้นก็ชนะเพชรทองนะครับอันเชียงรายที่อตก.เขาต่อยอยู่อตก.ประจำแหละอะไรนะเวทน้ำหนักจะเป็นรองทางด้านของเพชรประชาตอจะเล่นผลครับเพชรประชาตอจะเล่นผลซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอมพรมนะครับคือได้เวทน้ำหนักคือน้ำหนักเนี่ยเป็นน้ำหนักของเพชรประชาแต่ว่าการผ่านมวยของเพชรประชาจะเป็นรองทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งได้คนละอย่างดีคนละแบบครับฝีมืออาวุธมวยอยู่กับทางด้านของเพชรน้ำหนึ่งแต่ว่าถ้าจับในปั้มตีเข่าอ่ะคือหมายถึงว่าถ้าแลกในเนี่ยเพชรประชาจะดีกว่าเหนียวกว่าครับก็ประมาณอย่างเนี้ยก็ลองดูก็แล้วกันผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับถ้าถามว่าผมชอบใครผมเคยเห็นในเพชรน้ำหนึ่งผมชอบเพชรน้ำหนึ่งก็เป็นนั่นหนึ่งเนี่ยผมได้ดูอยู่หลายครั้งแล้วนั่งบรรยายอยู่ก็หลายหนแล้วครับมาตามต่ออยู่กับคู่ที่2นะครับจอมเดชนะครับจิตเมืองนนท์กับทางด้านคมเฉือนคมยอดสุรินทร์ครับก็คู่นี้เป็นมวยที่ชื่อไม่ใหญ่เป็นมวยเวทใหญ่จอมเดชก็ซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์นั่นแหละไข่มุกดำเกียรติเป้ก็เป็นมวยประเภทสไตล์บู๊อ่ะนะครับกับทางด้านของคมเฉือนคมหรือว่าไอ้วันพิชิตจอพัทริยาประกรณ์พรสุรินทร์เนี่ยใช่ป่ะซ้อมอยู่ที่จอพัทริยาก็สไตล์เดียวกันทรงเดียวกันบู๊ด้วยกันทั้งคู่อ่ะบู๊ดูดันด้วยกันทั้งคู่คู่เนี้ยอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรธาตุทรหดน้ำอดน้ำทนอ่ะคือใครจะทนได้ดีกว่ากันเอาง่ายๆว่าใครจะทนได้ดีกว่ากันคือใครทนอาวุธของใครได้มากกว่ากันอย่างนั้นแหละคือประเภทสไตล์บู๊อ่ะสไตล์บู๊ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าชอบใครผมชอบคมเฉินคมคู่ที่สามครับก้องทัพยาสิทธัพยาครับลูกชายของทัพยานะครับเจอกับสตางทองช5พยัคฆ์ครับก็สนุกคู่นี้สนุกนะก้องทัพยาลูกของทัพยาสิทธิ์อ่อนใช่ครับเก่งแต่ว่าคือเขาเรียกอะไรยังไม่ได้รับการโปรโมทยังไม่ได้ที่เรียกชื่อมันยังไม่ได้ขึ้นมาแต่เก่งนะผมบอกให้ก้องทัพยาเนี่ยเก่งเพียงแต่ว่าคือมันยังอยู่แต่ที่อตก.ไงมันยังไม่ได้ผ่องไม่ได้อะไรขึ้นมานะก็เดี๋ยวต้องค่อยๆมันแพ้อยู่ตัวเดียวแพ้น้องบิวแพ้น้องบิวตัวเดียวสตังทองช5พยัคฆ์หรือว่าเพชรหนองบัวก็ลงทุนหน่อยสตังทองไฟนี้ลงทุนลุ้นที่วงในเปิดเกมเดินเข้าไปจับในแล้วลงทุนลุ้นที่วงในลุ้นที่วงในว่าตีได้หรือไม่ได้ถ้าตีไม่ได้ก็ยุ่งแต่ถ้าตีได้ก็น่าจะดีกว่าน่าจะได้รับการชูมือแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของก้องทัพยานะทัพยาเขาเป็นมวยที่ต่ออยู่ที่อตก.เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านตรงนั้นแหละมันก็อาจจะมีผลบ้างนิดหน่อยกับทางจิตใจนะอ่ะแล้วครับผมคู่เอกครับคู่เอกนำรายการครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับเจอกับคมอาวุธ FA กุ๊กครับก็เคยต่อยกันมาทีนึงแล้วนี่ใช่ป่ะก็คมอาวุธก็แพ้เพชรสายฟ้าครับคมอาวุธแพ้เพชรสายฟ้าแพ้อะไรแพ้ใหญ่เพชรสายฟ้าก็อย่างที่บอกอ่ะมันต่อยอยู่แค่ไม่ใช่นี่เป็นเวทของเพชรสายฟ้าคมอาวุธเนี่ยคือเค้าต่อยอยู่142 43ไม่เกิน44 42 44นี่ขึ้นไปต่อย146ช่วงนี้คมอาวุธต่อยเวทต่อยเวทใหญ่ๆตลอดคือไม่รู้ว่าคมอาวุธมันเก่งมาจากไหนมันถึงได้ต่อยตัวใหญ่ตลอดโอ้แต่มันแบบปั้นฟอร์มยากเหมือนกันนะเจอน้ำหนักแบบเจอตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ก็ยังอ่ะไม่แต่ผมว่ามองว่าถ้าเป็นมุมมองโปรโมเตอร์นั้นคมอาวุธน้ำหนักเยอะแต่ตัวเตี้ยด้วยการหาประกบก็โปรโมเตอร์บางทีเขาก็คืออยากให้นักมวยได้มีแรงการต่อยอ่ะคือคุณก็ต้องหยวนหยวนหน่อยอะไรเงี้ยคือแต่เพชรสายฟ้าได้ตัวใหญ่แน่นอนเคยต่อยกันมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับเพชรสายฟ้ามานู่นนะต่อย105 150กว่าตลอดนะครับคมอาวุธนี่ก็ขึ้นมารอบนี้เจอ146นี่ก็ไม่โหก็ถือว่าใหญ่สำหรับคมอาวุธก็พี่โน้ตดูพี่เท่กันดิเห็นไหมน้ำหนักพี่เท่มีใครต่อยไหมมีใครมีใครอยากต่อยพี่เท่ไหมน้ำหนักพี่เท่ถ้าอยากรู้ว่าแกจะต่อยน้ำหนักแกอ่ะ123 24 25มาเลยกับพี่เท่แต่พี่เต้ได้ต่อยไหมล่ะไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยเพราะไม่มีใครอยากต่อยกับแกเพราะแกเก่งใช่ไหมแกก็ต้องไปล่อนู่นน่ะเก่งแต่คุณก็ต้องไปต่อหนัก27 28อะไรเงี้ยใช่ไหมพูดถึงว่าให้เก่งขนาดไหนไปเจอตัวใหญ่ๆเข้าไปอ่ะใช่ไหมเขาก็เป็นมวยเราก็เป็นมวยเหมือนกันใช่ไหมก็ประมาณอย่างเนี้ยมวยเนี่ยบางทีอ่ะมันวัดกันที่น้ำหนักแต่ว่าบางที
บางครั้งบางคู่เนี่ยน้ำหนักมันต่างกันแค่ปอนด์เดียวหรือครึ่งปอนด์อะไรเงี้ยอย่างมวยเด็กเนี่ยต่างกันแค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรมากใช่ป่ะอย่างเหมือนยอดเพชรเอกกับไอ้เนี่ยไอ้จักรกิจเนี่ยเกี่ยงกันอีกคนยาว32ครึ่งอีกคนยาว33เกี่ยงกันอยู่อย่างเงี้ยครึ่งปอนด์เพราะเด็กมันมีผลครึ่งปอนด์ก็มีผลแต่มวยใหญ่เนี่ยปอนด์เดียวก็มีผลนะพี่ก็เนี่ยเนี่ยนะครับพี่ยุทธเขาชอบเนี่ยนะมันชอบนาวาเอกชอบเพชรสายฟ้าอย่างที่เราไล่ๆกันมานะพี่นะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง